งามๆนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะหลังจากที่ยายจ๋าลงคลิปนู่นนั่นนี่นี่นี่นั่นนั่นก็กราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาแวะมากินน้ำกินท่าให้ยายจ๋าเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็สุขภาพร่างกายก็บ่ค่อยสิดีปานใดเนื่องจากตั้งแต่กลับมาจากบ้านเนาะค่ะเพื่อนๆตั้งแต่กลับมาจากบ้านกับกลางคืนก็ทำงานอย่างที่ยายจ๋าว่านะคะหาเช้ากินค่ำเพื่อนๆเลยกลางคืนมากะกลางคืนมาก็ทำงานกลางวันมาก็มาเบิ่งให้เบิ่งหน้าแบบนี้ค่ะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้นทุนเราต้นทุนสำรองเราบ่ค่อยเยอะคือคนอื่นเขาเนาะค่ะไม่อย่างก็ต้องเฮ็ดเองค่ะนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็พามาเบิ่งนาข้าวนะคะบรรยากาศที่นาข้าวบรรยากาศที่นาข้าวอาจสิสูงลงสิ่งเลงเนี่ยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศที่นาข้าวนะคะกะยายจ๋าบ่ได้เลือกตอบนะคะเพื่อนๆต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆบางท่านอาจจะมาแล้วยายจ๋ายังบ่ไปแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆระยะนึงกับโทรศัพท์กับพังระยะนึงฝนมาบ่อยนะเพื่อนๆฝนมาบ่อยก็เน็ตบ่ดีเน็ตล่มอย่างแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกข้ออ้างนึงที่ยายจ๋าซ่าหานะค่ะเพื่อนๆก็ยิ่งซ่าตื่มเข้าไปยายจ๋าก็เลยพามาเลาะนะคะเพื่อนๆพามาเลาะให้เลาะน้ำมาเลาะปีนี้เป็นปีแรกปีนี้เป็นปีแรกเนาะค่ะเด้อปีนี้เป็นปีแรกปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ยายจ๋าที่ยายจ๋ากับพ่อบ้านมาทำนาเนาะค่ะเพื่อนๆยายจ๋าไม่ได้ดำนะคะคือหวานเนาะค่ะก็ค่อนข้างได้ผลอยู่นะคะเพื่อนๆค่อนข้างซี่ๆค่อนข้างได้ผลอยู่นะคะเพื่อนๆนี่ของปู่เพิ่นอันนี้ข้างเพราะว่าผลระยะ2 อาทิตย์มานี่เนาะค่ะเพื่อนๆผลรู้สึกสิดีแต่ว่าก็ยังนาโนนาเทิงของยายจ๋าก็น้ําก็ยังบ่ขังดีเนาะค่ะเพื่อนๆน้ําก็ยังบ่ขังดีนาหวานนาหวานเมื่อน่ะที่ยายจ๋าลงคลิปไปว่า80ไร่เพิ่นก็เฮ็ด50ไร่แล้วก็มามือรุ่นที่ยายจ๋ากลับบ้านเพิ่นก็มาหวานอีก30กว่าไร่เนาะค่ะเพื่อนๆก็เลยทันเขียวขึ้นเขียวงามมากๆยายจ๋าก็เลยจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาเลาะนะคะมาเลาะนาโอ้ยกระสีคิดๆความๆหน่อยด้วยเดี๋ยวด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวโอ้กะนี่นะเฮ้ยจ๋าจับกล้องจับโทรศัพท์โบนิ่งนะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ยายจ๋าไปเก็บไปเฮ็ดนะเพื่อนๆมันมาค่ําแล้วก็ที่จริงก็บ่ได้ตั้งใจว่าสิไปเก็บแบบนี้เนาะมาแซมหน้า ขอโทษเด้อเพื่อนๆยายจ๋าก็ช่วงนี้ก็มีอาการไออะฮกอะแฮกไปนําหั่นนะค่ะเพื่อนๆขอโทษนะคะยายจ๋าบ่ได้ห้องพื้นนะคะก็เบิ่งเป็นย่อมๆเนาะค่ะเขียวเป็นย่อมๆแล้วก็อันน่ะบ้างเป็นยังจะเขียวเป็นย่อมๆเนื่องจากปลูกมันเนาะค่ะหม่องใดที่เพิ่นมีมันพี่เฮากองมันไว้แบบนี้ค่ะนะคะเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็จะเขียวเป็นพิเศษนะคะเพิ่นเพิ่นนี่แต่ยายจ๋าก็ โอ้ยขอโทษเด้อเพิ่นเพิ่นรอน้ําอีกนิดนึงแล้วยายจ๋าจะยายจ๋าจะใส่ปุ๋ยเนาะค่ะเพื่อนๆของพี่ป้าน้าอาเพิ่นก็สิรองพื้นแบบนี้หาหน้าค่ะเพิ่นรองพื้นด้วยปุ๋ยเนาะค่ะเพื่อนๆก็สิเฮ็ดให้งามเนาะค่ะไผก็อยากได้ข้าวงามเนาะค่ะแล้วแต่ไผสิปุ๋ยเคมีหรือชีวภาพหยังหาหน้าชีวภาพก็เป็นพวกอันขี้งัวขี้ควายของยายจ๋าก็สิเป็นขี้งัวเนาะค่ะเพื่อนๆก็สิเป็นขี้งัวหาหน้าโอ้ยเบิ่งดูนี่เพื่อนๆดอกหญ้าบรรยากาศดอกหญ้าบรรยากาศดอกหญ้าเหมือนประเทศนอกเลยเพื่อนๆเอ้ยมันบ่แม่นมันสวยงามเด้อเพื่อนๆมันหกมันก็สวยอยู่นะคะเพื่อนๆสวยในแบบที่เขาเป็นดอกหญ้าเดี๋ยวจะก็จะ
รอให้คิวเพิ่นว่างเนาะค่ะเพิ่นสิมาตัดให้นะค่ะเพราะว่ายายจ๋าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะค่ะพาพี่ๆเพื่อนๆมาเยี่ยมชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาของยายจ๋าว่าเห็ดไปฮอดใดก็ค่อนข้างจะได้ผลดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันที่11เนาะค่ะก็จะเต็มเดือนเพราะว่ายายจ๋าหว่านวันที่10 11เนาะค่ะเพื่อนๆก็จะเต็มเดือนนะคะเพื่อนๆก็จะเต็มเดือนโอ้ย6กระแทกโอ้ยเดี๋ยวนะคะมันเสียวจะลงอันนี้ดีกว่าลงให้หน้าเลยทั้งแมงผู้ทั้งหยังพร้อมหน้าเพื่อนๆแมงผู้เขาก็มาตอมดอกไม้นี่จะกระลกก้าไว้ค่ะเพื่อนๆ เพื่อที่จะเอาไปแซมเนาะเพื่อที่จะเอาไปแซมม่งเขียวเป็นย่อมๆนี่หมายความว่าเราตัดก้านมันก้านหยังแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆก้านมันออกจะจากก็ไปถอนให้เพื่อนเป็นอันนะเพราะว่าเพื่อนงามมากเพื่อนๆเห็นบ่คะเพื่อนจะงามเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อนๆนี่หน้าหวานของยายจ๋าก็จะหวานค่อนข้างจะถี่หน่อยนะคะเพื่อนๆนี่เป็นยังจังหวานถี่แบบนี้หวานเผื่อไว้พร้อมที่เฮาสิเอามาแซมหรือหยังแบบนี้ฮะนะคะเพื่อนๆนี่แล้วเราก็ยังบ่ได้ใส่ขอโทษเด้อเพื่อนๆยายจ๋าบ่ค่อยสบายช่วงเฮาก็อย่าเพิ่งใส่ให้เพิ่นแข็งก่อนนะคะเพื่อนๆเข้าสิบ่ได้เขียวเฟื่อยใบเขียวสิบ่ได้อันกันนะคะเพื่อนๆแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยเนาะค่ะเพื่อนๆแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยให้เพิ่นแข็งตั้งแข็งกว่านี้อีกแล้วเราค่อยใส่แล้วก็อีกอย่างนึงเราก็รอน้ําแต่น้ําเอาเจาะแจะนี่พอดีใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆบ้านเฮาเว้าน้ําเอาเจาะแจะนี่สิพอดีใส่ปุ๋ยนะคะตรงนั้นยายจ๋าก็ถอนไปอันนั้นแล้วเนาะค่ะเพราะว่านาที่ติดเถียงยายจ๋าเนาะทิศบ้านนางละน้อยของยายจ๋าน้ำมันท่วมมันเป็นหน้าลุ่งเนาะตรงนั้นน้ำมันต่ำนะค่ะเพื่อนๆมันก็เลยท่วมตัวท่วมทำให้มันเสียเนาะค่ะก็เลยแบบว่าก็ซ่อมแซมบ้างนิดหน่อยแต่สำหรับมุมมองยายจ๋าถือว่าได้ผลดีนะค่ะเพื่อนๆเพราะเป็นยังจะได้ผลดีเราทำในช่วงที่ฝนตกพอดีนะค่ะเพื่อนๆมันก็เลยจะดูแลยากเข้าก็สิขึ้นแน่บ่ขึ้นแน่แบบนี้นะค่ะนี่ส่วนก้าอันนี้ยายจ๋าก็ถอนไปบ้างแล้วเมื่อวานนี่ยายจ๋าลืมเอาไปไว้ข้างบนนะเพื่อนๆลืมไปไว้ข้างบนนี่อันนี้ไว้เดี๋ยวยายจ๋าก็สิไปแซมอีกเพราะว่ายังต้องการแซมอีกนะคะเอาเจาะแจะเล็กๆน้อยๆเฮาเห็นบ่งามหูงามตาเฮาก็แซมนะค่ะเพื่อนๆเราก็แซมนะแซมแปลว่าทำให้มันงามๆยายจ๋าสิไปเลาะพาไปเลาะป่าเฮ็ดผมได้มื้อนี้สิโอกาสนี่นะคะเพื่อนๆนี่เพิ่นหว่านตอนช่วงหน้าฝนนะคะแต่พอดีมากเพื่อนๆนี่ถ้าบ่มาซ้ําอีกถ้าประมาณนี้มันเข้ามันเกิดแล้วเนาะค่ะเพื่อนๆจะพอดีมากนี่พอดีมากเพื่อนๆอันนี้เพิ่นใส่ปุ๋ยขี้งัวเด้อค่ะเพราะว่างัวเพิ่นหลายที่ยายจ๋าลงคลิปให้เบิ่งหน้าปู่เนาะค่ะหน้าปู่หน้าย่าเนาะค่ะน้องแม่เป็นหน้าแปลงเดียวพูดเดียวกันเพื่อกับแบ่งสรรปันส่วนให้ลูกเต้าเหล่าหลานเนาะค่ะนี่นะคะส่วนล็อกนี่ยายจ๋ากับพ่อบ้านเห็ดเนาะค่ะหน้าอีกฝั่งนึงกะย่าเพื่อนกะเห็ดแบบนี้ฮะนะคะแต่กะไปดูแลนี่ล่ะนี่มองงามๆนี่ก็คือเป็นมันเนาะค่ะที่เขาก้นมันแล้วกองยายจ๋ากระถอนแล้วเราก็ปักชำลงไปเนาะค่ะเพื่อนนี่เราก็ถอนออกที่มันที่ไรเขาก็ถอนออกแบบนี้ค่ะนะค่ะเพื่อนนี่ตัวใดอันนี้ยายจ๋ากระแซมอันนี้ก็ยังแซมบ่เบิดนะคะเห็นบ่หลงๆอยู่ค่ะนะค่ะเพื่อนนี่ยายจ๋ากระแซมวันละนิดวันละหน่อยนี่นะคะเพื่อนดีค่ะที่หลงๆนี่ห่างๆตรงนี้ยายจ๋าเห็ดแล้วนี่กะพอดีเข้าก็อยากแตกก่อนะคะเพื่อนเข้าก็อยากงามนะคะเพื่อนนี่ทางเทิงนี่ยังบ่มีน้ำเลยเพื่อนเห็นไหมคะนี่ปล่อยให้เพื่อนอันนี้สิก่อนนะคะเพื่อนแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยนะคะกระบอกสายนะคะเพื่อนแต่เราก็
ดูบ่อยๆเนาะค่ะที่จริงมื้อนี้ยายจ๋าว่าจะกลับไปเหาะไปหอกระต้มแต่ก็บ่ไปยายจ๋าก็อยากมาแซมให้แซมนาพร้อมนะอีกอย่างนึงหั่นนะค่ะเพื่อนๆก็อยากแซมให้แซมนาก็เลยเว้นหั่นนะค่ะสำหรับลูกค้าข้าวต้มก็ผลตอบรับของยายจ๋าก็ไปได้สวยงามนะคะเป็นรายได้ที่ให้ลูกไปโรงเรียนเนาะค่ะเพื่อนๆถึงแม้มันสิเป็นรายได้แบบก็ถือว่ารายได้ดีอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านก็เท่ากับรายได้เป็นรายวันของเราไปเลยนะคะเพื่อนๆเท่ากับเป็นรายวันของเราเราทำเท่ากับแรงเรามีนะคะเพื่อนๆยายจ๋าก็บ่ได้เร่งรีบแล้วก็พอสมมาพอควรเนาะค่ะเพราะว่าเราทำหลายๆอย่างร่างกายมันก็สิทรุดโทรมนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเหนื่อยมากทำเหมือนจะรวยอย่างแบบประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแต่ก็บ่แม่นมันเป็นชีวิตเนาะค่ะหาเช้ากินค่ำของยายจ๋าอย่างที่ยายจ๋าเล่าให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคลิปที่เข้ามาดูเลให้การช่วยเหลือยายจ๋าหลายๆด้านทั้งสายดันทั้งพี่ๆน้องๆทั้งพี่น้องฟังบ้านพี่เพื่อนน้องใกล้ๆกันเนาะค่ะที่ยายจ๋าไปแถวๆชนุมานใกล้ๆกันในปากซอกปากซีใกล้ๆกันเมืองสุวรรณเขตหรือเมืองที่อันหน้าเราไปสำรวจเนาะค่ะก็ต้องกราบขอบคุณมากมายนะคะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆฟังยุโรปทุกเขตทุกพื้นที่บรรยากาศเนาะค่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างสวยงามเพราะว่าช่วงนี้มันแดดฮุบออกฮุบออกมันหน้าฝนว่าง่ายระยะนี้เกือบทั้งอาทิตย์ฝนรินเนาะค่ะกลางคืนทำให้คนทำงานกลางคืนแบบจ๋าก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะคะพอเร่งรีบเพราะว่าเราเหตุงานอย่างกับมันเหตุการณ์ในโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์เราก็บ่ค่อยสิดีย่านมันอนาสัญญาณอีกอย่างเนาะค่ะถือว่าถือผลโทรศัพท์เฮาก็พังก็เป็นการเสียการเสียงานนะคะหลายๆอย่างเพื่อนๆอุปสรรคนะคะอุปสรรคมีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วแต่ในมุมมองของเราเราจะแก้ปัญหาแบบใดอีหยังก็ตามนะคะทุกๆอย่างนะคะล้วนแต่มีอุปสรรคนะคะเพื่อนๆเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ขยันสู้ๆนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็ผ่านไปด้วยดีหลายๆท่านเนาะค่ะก็โชคมานกันทุกบ้านนะคะยายจ๋าขอบคุณนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจยายจ๋าต้องกราบขอบพระคุณมากมายนะคะยายจ๋าก็ขออนุญาตนะคะไปล่ามาสายตลอดนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดอยู่กับยายจ๋าก็คงจะนั่นยายจ๋าอาจจะไปถี่บ้างไม่ถี่บ้างช้าบ้างยังหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ยายจ๋ามาแซมนาค่ะคือบ่มีอันนะฮะก็เลยบ่ได้เฮ็ดให้เพื่อนๆเบิ่งเนาะค่ะนี่อันนี้ยายจ๋าทำไปแล้วก็เหลือลงๆเลียงๆบ้างนิดหน่อยเนาะค่ะเหลือนิดหน่อยแล้วเราก็จะรอฟ้ารอฝนแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะจัดการไปเลยสวยแบบให้ได้ข้าวสวยงามเนาะค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมึงดูนี่บรรยากาศที่นี่เบิ่งฝนก็สิมาป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กอีกแล้วเด้อค่ะเพื่อนๆบรรยากาศเมฆมาแต่สำหรับยายจ๋าก็ชอบอยู่เนื่องจากข้าวเรากำลังต้องการเนาะค่ะช่วงนี้ข้าวรากข้าวกำลังต้องการเพราะว่าเพิ่นกินอาหารเนาะค่ะทั้งอันปุ๋ยคอกนะค่ะปุ๋ยคอกยายจ๋าก็ยังบ่ได้ใส่4-5กระสอบพุ่นนะคะก็ยังสิได้เอาปุ๋ยคอกมาโหยใส่อันพร้อมกับปุ๋ยที่ปรับปรุงดินนะค่ะเพื่อนๆก็เราก็อยากได้งามๆเนาะค่ะไม่หยังก็ตามบ่ว่าสิปลูกมันก็บ่แม่นสิบ่มีต้นทุนทุกๆอย่างเนาะค่ะก็ถึงแม่สิมีต้นทุนเฮาก็พยายามให้มันน้อยแบบนี้เซฟบ่นะเพื่อนๆเซฟเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอันนี้ก็ยายจ๋ากราบขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเนาะค่ะสายดันพี่ๆน้องๆแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆฝั่งยุโรปทุกเขตทุกพื้นที่บ้านพี่มังน้องพี่ๆเพื่อนๆบ้านใกล้เลนเคียงพี่น้องป้านาโป่งทุกๆหลังคาเรือนที่ให้การตอบรับการทำขนมหรือว่าอีหยังก็แล้วแต่ที่ย่าเอาไปขายเนาะค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากมายนะคะสำหรับมื้อนี้วันนี้คลิปยาวก็ต้องให้พี่ๆเพื่อนๆเบิ่งตามกฎตามกติกาเนาะค่ะก็ยายจ๋าเข้าใจเนาะครับไผมายืนอยู่ทุกนี้ก็สิเข้าใจเนาะค่ะว่าต้องเฮ็ดแนวใดเนาะค่ะก็ต้องเบิ่งตามกฎตามกติกา10นาทีถ้าคลิปยาวก็เพื่อนๆบางท่านก็รอนะคะรอหลายท่านพี่ๆเพื่อนๆ FC ที่อันน่ะเพิ่นก็รอนะคะรอพี่ๆน้องๆไปกินน้ำกินท่านะคะหลายๆบ้านนะคะยายจ๋าขอบพระคุณมากมายนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมให้กำลังใจชีวิตเกษตรกรคนทำนาแบบยายจ๋าหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินหลายๆบ้านก็คือกันเนาะค่ะเกษตรกรหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินแบบต้นทุนน้อยๆของยายจ๋ายายจ๋าเฮ็ดอย่างนี้ที่มาอยู่บ้านนะคะที่เงินกองเงินทุนบ่ค่อยหลายอันนี้ค่ะเราอาจจะมีบ้านมีหยังอยู่แต่เราบ่ค่อยมีเงินทุนเราสิเฮ็ดแบบไรตอนนี้สำหรับตัวยายจ๋าก็เลี้ยงไก่แล้วก็พึ่งหญ้าไปนำนะคะหญ้าก็ไปขายข้าวต้มขนมเฮาก็เฮ็ดข้าวต้มขนมหญ้าก็
ซ้อยเหลือทุกอย่างเนาะค่ะเพิ่นก็มีแต่ผืนนาให้เฮาแบบนี้ค่ะนะค่ะเพื่อนๆแล้วเพิ่นก็ซ้อยทุกอย่างนะคะเพราะว่าเรายังมีลูกที่ไปเรียนมออยู่นะคะเพื่อนๆเรายังมีลูกที่ไปเรียนมอพี่สาวก็ซ้อยอยู่นะเขาก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องรถเรื่องลาเรื่องหยังแบบนี้เราก็บ่ได้อนาหานะตอนนี้เรายังหายใจได้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงก็ยังทำการทำงานได้อยู่นะคะบางอนาคตก็ให้พี่สาวเพิ่นซ้อยแบบนี้นะครับเพื่อนๆบ่ถึงขนาดว่าเราลำบากสุดๆก็มีนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่มีแต่เราบอกไหมเราบ่จำเป็นต้องอาหานะค่ะเพื่อนๆบางเทื่ออย่างที่จะว่าปัญหามันมีไว้แก้เนาะค่ะเพื่อนๆอันใดที่อันนั้นได้กลับไปทีละเปาะสองเปาะสามเปาะเนาะค่ะสำหรับไก่ที่จะนะคะก็ขอบพระคุณเหมือนกันนะคะบอกว่าสิขายไก่ขายขนมนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็ให้การตอบรับยายจ๋ากับย่าดีมากๆเพื่อนๆต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ยายจ๋าขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณมากๆกะสีลายหูลายตาเนี่ยนะคะเพื่อนๆยายจ๋ามาพาพี่ๆเพื่อนๆมาเยี่ยมชมพาพี่ๆเพื่อนๆมาเยี่ยมชมชีวิตเกษตรกรหลังโซฟาหน้าสุรินทร์ของยายจ๋ามาทำนาปีแรกนาข้าวนามันสำปะหลังดูนาสำปะหลังไปแล้วดูนาข้าวไปแล้วต่อไปอาจจะได้ดูไม้ยูคาแต่ต้องรอให้แล้งก่อนเนาะค่ะไม้ยูคาเนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นชีวิตของตัวยายจ๋าแล้วก็รอบๆเนาะค่ะรอบๆที่ยายจ๋าลงไม่มีคอนเทนต์ตายตัวนะคะยายจ๋าเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ร่วมกับคนหมู่มากกิจกรรมอาหารการกินแล้วแต่ความเหมาะสมที่ยายจ๋าอยู่ฮะนะคะเพื่อนๆหรือว่ากิจกรรมในหมู่บ้านเนาะค่ะกิจกรรมในวัดในวาถ้ายายจ๋าสะดวกหรือยังยายจ๋าก็ไปเนาะค่ะเพื่อนๆไปทุกที่เนาะค่ะถ้ายายจ๋าสะดวกนะคะเพราะว่ายายจ๋าทำงานช่วยพ่อบ้านทำงานกลางคืนเนาะค่ะกลางวันก็มาอยู่ให้อยู่นาหรือว่าทำขนมขายแบบนี้ฮะนะคะเพื่อนๆก็ต้องกราบขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มาเยี่ยมชมให้กำลังใจดูตามกฎตามกติกา10นาทีเนาะค่ะเพื่อนๆก็จะใจเย็นๆนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ได้ยายจ๋าไปล่ามาสายก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆค่ะ